ักพักคงต้องสปีดนะครับต้องเร่งขึ้นก็คงไม่หมดทุกทั้งหมดนะมันเยอะเวลาเรียนจะต้องเรียนตั้ง4เดือนใช่ไหมอันนี้2วันโอ้โหรอสักเกือบ 2,000 หน้าจะเก่งเกินแล้ว ต้องอ่านเอานะครับแต่ว่าจะมีสรุปจากหลายๆหน้าเนี่ยนะครับออกมาก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างนะแต่เพียงแต่ว่าผมไม่ได้เก็บไฟล์ลงมาในแผ่นซีดีอาจจะต้องจดบ้างอะไรเงี้ยแก้ง่วงนั่งดูอย่างเดียวแป๊บเดียวก็ง่วงนะครับซึ่งก็ไม่ห้ามนะครับนะจะหลับมันไม่ว่าห้ามกรนคนข้างๆจะตื่นสรุปแล้วหลับหมดเลยกำลังของโครงสร้างมันมีอย่างนี้ครับกำลังที่ต้องการคือค่าที่มันเกิดขึ้นจากน้ำหนักบรรทุกเพิ่มค่าจะเป็นโมเมนต์แรงตามแกนแรงเฉือนโมเมนต์บิดในพวกนี้นะครับถ้าเราเพิ่มน้ำหนักบรรทุกเข้าไปวิเคราะห์โครงสร้างแล้วมันเกิดขึ้นเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้คือค่าที่มันเกิดขึ้นเราจะห้อยด้วยตัว U นะครับเป็น PU เป็น MU VU TU พวกนี้เป็นค่าที่มันเกิดขึ้นภาษาเชิงวิชาการเขาบอกว่ากำลังที่ต้องการแต่ว่าความหมายจริงๆก็คือเกิดขึ้นจากน้ำหนักบรรทุกเพิ่มค่านะครับส่วนกำลังจากข้อสมมติฐานหรือว่า nominal string ตัวนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราสมมุติว่าเราออกแบบไปแล้วได้หน้าตัดเป็นอย่างนี้ใส่เหล็กอย่างนี้นะ FC prime อย่างนี้ FY อย่างนี้แล้วมันรับแรงรับโมเมนต์ได้เท่านี้ผมก็จะใช้ภาษาว่ามันรับได้ทางทฤษฎีนะเพราะมันมีเงื่อนไขนะครับเช่นคุณต้องเสริมเหล็ก25มิล5เส้นให้อยู่ในตำแหน่งอย่างนี้เป๊ะเวลาสร้างจริงทำได้ไหมให้ได้ค่าดีออกมา 42.75 มิลลิเมตรเอ้ยเซนติเมตรโอ้ละเอียดถึงทศยงของมิลน่ะทำได้ไหมว่าโอ้บอกวิศวกรคุมงานเลยบอกช่างต้องทำให้ได้ตามนี้นะแล้วก็สวนมาในช่างลองทำให้ดูหน่อยสิทำได้ไหมทำไม่ได้ความคลาดเคลื่อนของมนุษย์นะครับมีมากบ้างน้อยบ้างอะไรต่างพวกนี้มันก็เมื่อมันไม่เป็นไปตามทฤษฎีเป๊ะเนี่ยมาตรฐานเขาก็เลยกำหนดเอาไว้ว่าลดกำลังมันลงหน่อยนะครับค่าตามทฤษฎีที่ได้ออกมาเนี่ยนะมันอาจจะไม่จริงลดลงไปหน่อยอันไหนที่เรามีความรู้มากๆเราลดน้อยอันไหนที่ความรู้น้อยๆลดเยอะๆนะครับเช่นโมเมนต์นะโมเมนต์เนี่ยคำวิจัยเยอะมากความรู้นี่เรียกว่ามันเยอะจนไม่รู้จะหาหัวข้อวิจัยอันไหนอีกแล้วในเรื่องโมเมนต์ก็แรงดึงด้วยนะครับเขาก็เลยลดลงแค่สัก 10% เขาก็เอาตัวคูณหนึ่งคือตัวฟีตัวนี้นะครับกับตัวคูณลดกำลังเนี่ย 0.9 พอเป็นพวกแรงเฉือนแรงบิดเนี่ยยังความรู้ยังก้ำกึ่งอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังไม่แน่นอนนักเขาก็เลยลดเยอะหน่อยเหลือเอาตัวคูณเป็น 0.85 พอไปแรงตามแกนแรงแบกทานโอ้ความรู้น้อยมากเชื่อไม่ค่อยได้ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนนี่เยอะมากเขาก็เลยอย่างเหล็กปลอกเกลียวเนี่ยครับเสริมเหล็กปลอกเกลียวเนี่ยที่ว่าดีๆเนี่ยนะครับตัวคูณลดกำลังนี่ 0.75หายไป 25% นะครับจากค่าทางทฤษฎีถ้าเป็นเหล็กบล็อกเดียว 0.7 แรงแบกทาน 0.7 แรงอัดกับแรงแบกทานต่างกันยังไงครับแรงอัดคือแรงมีทิศทางพุ่งเข้าหาผิวสัมผัสแรงแบกทานน่ะมันก็แรงพุ่งเข้าหาผิวสัมผัสเหมือนกันต้องมาต่างกันยังไงแรงอัดนี่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นเนื้อเดียวกันเสาเนี่ย
และเวลาเราหล่อเสาเราหล่อทั้งต้นใช่ไหมเวลาเราหาแรงอัดที่ตรงกึ่งกลางมันก็เป็นเนื้อที่อยู่เหนือตรงรอยที่เราพิจารณาเนี่ยก็ข้างบนข้างล่างก็อันเดียวกันใช่ป่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าแรงอัดแต่ถ้าคุณหล่อคอเบลหูช้างขึ้นมานะครับจากเสาแล้วคุณหล่อคานแล้วยกไปวางอยู่บนคอเบลคนละท่อนแล้วใช่ไหมตรงที่มันสัมผัสกันเนี่ยนะครับที่คานไปทับอยู่บนหูช้างเนี่ยมันเป็นวัสดุคนละเนื้ออย่างนี้เขาเรียกว่าแรงแบกทานนะครับมองให้ออกนะครับมีหลายท่านยังมองไม่ออกมันต่างกันยังไงท่านตอกเข็มลงไปในดินนะตัดหัวเสาเข็มแต่งเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วหล่อฐานรากทับอยู่บนหัวเข็มแรงกดระหว่างหัวเข็มกับพื้นท้องฐานรากเนี่ยเป็นแรงอัดหรือว่าเป็นแรงแบกทานแบกทานเพราะคนละเนื้อแม้ว่ามันจะเนื้อคอนกรีตทำนองเดียวกันแต่สเต็งคนละตัวใช่ไหมสเต็งในเสาเข็ม350 KSC ในฐานราก210นะคนละสเต็งแรงแบกทานนั้นเวลาคำนวณนี่ต้องเข้าใจว่าอันนี้คือแรงแบกทานนั้นนี่คือแรงอัดแยกกันให้ออกตัวระยะฝังยึดเหล็กเสริมอันนี้อยู่ในบทที่5ที่6นี่นะครับไม่ต้องมีตัวคูณลดกำลังเพราะสูตรที่คำนวณนั้นเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วตัวสมมุติฐานการรับแรงดัดอันนี้มาทำความเข้าใจนิดหน่อยเพื่อให้เกิดความให้ได้แนวคิดนะครับผลจากการวิจัยเขาใช้สเตรนเกจในการเช็คสเตรนนะครับในเนื้อคอนกรีตคานหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเหล็กรับแรงดึง AS นะคานกว้าง B ลึก H ความลึกประสิทธิผล D เมื่อรับแรงไปแล้วเมื่อพิจารณาในเรื่องของสเตรนลักษณะของสเตรนนี่ยังแปรเป็นเส้นตรงอยู่แต่พอไปพิจารณาสเตรสไม่ได้แปรเป็นเส้นตรงนะครับเป็นรูปโค้งพาราโบลาโดย approximate ด้วยโดยประมาณเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนรูป3มิติมันจะมองดูเห็นเป็นรูปข้างบนแรงอัด C ตัวนี้คือปริมาตรของสเตรสที่เป็นรูปโค้งๆอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อปริมาตรของสเตรสตัวนี้หาไงอ่ะก็คือพื้นที่ของโค้งพาราโบลาตรงนี้นะครับคูณกับความกว้างของคานใช่ไหมเป็นรูปของปริซึมปริมาตรก็เอาพื้นที่ฐานคูณด้วยความสูงแล้วที่สำคัญนะครับสเตรสสูงสุดของคอนกรีตที่อยู่ในโครงสร้างจริงๆแล้วเนี่ยมีค่าเท่ากับจุด85ของ FC พรามไม่ถึง FC พรามตอนนี้ถือว่าพังแล้วนะสเตรนแต่ว่าสเตรนที่เยอะที่สุดเนี่ยอยู่ข้างบนสุดผิวบนสุดเนี่ยตัวนี้ Epsilon C ตัวนี้จุด003นะครับตัวนี้จะเป็นจุด003ขณะเดียวกันเหล็กรับแรงดึงต้องคร่า FS ต้องเท่ากับ FYที่อยากจะให้ท่านดูก็คือว่าสเตรสสูงสุดของคอนกรีตจุด85ของ FC พรามไม่ใช่ FC พรามนั่นคือ FC พรามไม่ได้หมายถึงค่าสเตรสตอนที่คอนกรีตพังอ้าวแล้วทำไมไม่ทำออกมาให้เป็นอย่างนั้นก็มันยังไม่รู้ตอนที่กำหนดมาตรฐานว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์เป็นทรงกระบอกไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวค่าที่ได้ออกมาตอนนั้นคือค่าที่มันพังหรือเปล่ามาทราบทีหลังจากทำวิจัยแล้ว
เพราะฉะนั้นอย่าไปนึกว่าตอนที่คอนกรีตตอนที่คานมันหักเนี่ยตอนที่เกิดสเตรสสูงสุดขึ้นมานะครับไม่ได้หมายถึงค่า FC พรามของลูกปูนนะครับแค่จุด85ของ FC พรามเท่านั้นเองพังแล้วดังนั้นค่าที่มันได้ออกมาตัวเนี้ยมันก็เกิดความที่มันรีเฟอร์ถึงยากเขาก็เลยกำหนดไว้ว่าการพังของคอนกรีตให้ดูที่สเตรนเท่ากับจุด0.03ไม่ให้ดูที่สเตรสแต่พอการพังของเหล็กเรามองที่สเตรสคือ Fy ตอนที่ Fy เนี่ยเหล็กมันยืดนะครับยังไม่ขาดนะครับเราถือว่าพังแล้วโครงสร้างพังแล้วตอนเหล็กยืดนะตอนที่เหล็กมันคลากนะคำว่าคลากในพจนานุกรมนะครับใช้สะกดด้วยตัวรอเรือแต่ตำราทางวิศวะหลายเล่มมากนะครับสะกดด้วยลอลิงคลากไม่ใช่ภาษาอังกฤษมีคำเดียวยิวมันยิวจะไปท้วงก็คนที่เขียนตำราส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์เราไม่กล้าไม่กล้าท้วงเดี๋ยวเขาสวนออกมาคุณแน่ไปจากไหนไม่แน่ครับจะไปบอกว่าอยากให้มันถูกต้องก็ผมไม่ได้อยากเลยผมไม่ได้ขอสรุปสั้นๆสอสวมเกือกใช่ป่ะไม่บอกมีไปคารวะพูดในการแขวงการทางที่ราชบุรีเพราะว่าไอโรงไฟฟ้าที่ไปเป็นที่ปรึกษาอยู่เนี่ยต้องมีการเดินไอ้ฝังท่อแก๊สริมอยู่ในเขตทางว่ากันเถอะเราก็ต้องไปเข้าพื้นที่เขานะผอ.ก็บอกเนี่ยสมัยเขาเรียนอะเรียนปริญญาตรีก็เอาตำราอาจารย์สมศักดิ์ไปดูแต่เขาเรียนกับอาจารย์วินิจเขาก็ทำวิธีที่อยู่ในหนังสือผมอ่ะเพราะมันอ่านแล้วรู้เรื่องมันง่ายไปบอกพอบอกอาจารย์วินิจอาจารย์วินิจบอกอ้าวคุณใช้วิธีของอาจารย์สมศักดิ์ก็ไปเอาคะแนนจากอาจารย์สมศักดิ์ดิเราก็ไม่ว่าเพราะท่านเป็นอาจารย์เราท่านเก่งนะครับอาจารย์วินิจท่านเก่งสอนดีด้วยนะถ้าได้นั่งเรียนกับอาจารย์นี่แจ๋วเคลียร์เพราะท่านเข้าใจคนโง่นะเรามันโง่เนี่ยนะเราไม่รู้เรื่องถามนะโอ้อธิบายเคลียร์มากแล้วผมก็เคยไปถามอาจารย์ก่อนที่จะเขียนของกีดีไซน์อาจารย์ครับอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่เขียนให้รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงถ้าจะดีไซน์ถ้าจะออกแบบเนี่ยเป็นทีละขั้นนะแกก็พูดแบบยิ้มๆพูดกวนๆนะบอกเฮ้ยต้องมาเรียนกับผมถึงจะรู้เรื่องตายเลยมีใครจะมีโอกาสได้ไปเรียนอาจารย์วินิจทุกคนอ่ะไม่มีในใจเราในใจเราไม่เห็นด้วยนะแต่เราก็ไม่กล้าเถียงเพราะอาจารย์ท่านบอกว่าอย่างนั้นบอกอ้าวไหนๆกันไหนๆเขียนมาเลยเขียนมาก็เขียนเอาไอ้ที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเพราะไม่เคยรู้เรื่องเหรอแล้วพอไปรู้เรื่องแล้วเราก็เอามาจัดใส่เพราะงานแรกที่ผมดีไซน์นะครับผมนั่งบื้ออยู่3วันไม่รู้จะเริ่มยังไงเริ่มไม่ถูกเพราะว่าเวลาเรียนเนี่ยนะครับตอนสอบอาจารย์ออกข้อสอบให้ใช่ไหมเราก็ทำตามที่ออกข้อสอบมาแต่พอไปทำงานจริงเราต้องออกข้อสอบเองใช่ป่ะเราต้องคิดเริ่มจากตรงไหนยังไงโอ้ตายเลย
โหกว่าจะทำได้พอทำได้มาพอมาเขียนก็เอาเขียนอย่างที่นั่นแหละผมอาจจะไม่เก่งทฤษฎีผมไม่เก่งก็เอาตามที่ใช้งานเบอร์เอิญถูกใจคนส่วนใหญ่ครั้งแรกที่พิมพ์ครั้งแรกนะครับ 3,000 เล่มเดือนเดียวหมดจนคุณธนงคุณธนงในรุ่นหลัง2ปี41กรรมการผู้จัดการ41ถามพี่มาซื้อเอาไปโยนน้ำป่ะเขาแซวบอกไม่แล้วเราเขียนเอาคือเราเข้าใจคนที่ไม่รู้เรื่องเหมือนเราเนี่ยเริ่มยังไงทีนี้มันปัญหาอย่างนี้ครับเราจะหาค่าสีเนี่ยเราต้องหาพื้นที่พาราโบลาแล้วเอาไปคูณกับความกว้างคาน b ก็ได้ปริมาตรตัวนี้ใช่ไหมทีนี้พื้นที่พาราโบลาหาไงครับขั้นแรกคุณต้องตั้งสมการพาราโบลาขั้นที่สองคุณอินทิเกรตหาพื้นที่ใช่ไหมเอาล่ะสิอินทิเกรตก็ไม่เป็นไรอินทิเกรตยกกำลังสองนี่ก็ง่ายๆตั้งสมการสำคัญตอนนี้ถามท่านนะมีข้อมูลอย่างเงี้ยจุด 85fc พรามอย่างนี้มีความสูงตัวเนี้ยเอามาให้ท่านตั้งสมการท่านทำได้ไหมลืมหรือยังร้อยละ90ลืมจริงๆเพราะทำนานๆเข้าเดี๋ยวเราไม่ได้ทำบ่อยๆไม่ใช่อาจารย์สอนหนังสือที่จะมานั่งทำงกๆพวกนี้นะครับเราใช้เลยลืมทำไม่ได้นะอ้าวสมมติว่าทำได้อินดิเกตนะอินดิเกตเสร็จเรียบร้อยได้ตัวเลขของค่า C มาแต่เราต้องใช้ตำแหน่งของค่า C เพราะค่า C ตัวนี้กับค่า T ตัวนี้ต้องเท่ากันแล้วเมื่อคูณด้วยแขนโมเมนต์ก็คือระยะห่างตัวนี้ใช่ไหมก็จะได้โมเมนต์ที่หน้าตัดตัวนี้รับได้ทางทฤษฎี MN แล้วเอาค่า Phi จุด9ไปคูณก็จะได้เป็นค่าโมเมนต์ที่มันรับได้เอาละสิยุ่งละสิการจะหาตำแหน่งค่า C ก็ต้องอินทิเกรตอีกใช่ปะสรุปแล้ว1หน้าตัดต้องอินทิเกรต2หุ่นแล้วคาน1ตัวนะครับดีไซน์หัวท้ายตรงกลางใช่ไหมสรุปแล้วอินทิเกรต6หุ่นมีใครทำไม่ไหวอ่ะดร.วิทนี่นะครับดร.วิทนี่ท่านก็เห็นความยากลำบากของเอนจิเนียร์รุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตเพราะนานมากแล้วท่านก็เลยเสนอแนะให้เปลี่ยนไอ้ตัวรูปพาราโบลาตัวนี้ให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่สั้นลงแทนที่ระยะตัวนี้จะเป็นระยะ C ก็เป็นระยะ A เล็กนะครับ A เล็กตัวนี้ให้มีตัวค่าคงที่เบต้า1มาคูณกับค่า C ค่า C คือตัวนี้แกนสะเทินนะครับตัวนี้แกนสะเทินก็จะได้ระยะตัวนี้ออกมาโดยที่มีขนาดจุด 85fc พรามเช่นเดิมคราวนี้พอมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาง่ายแล้วครับปริมาตรกล่องสี่เหลี่ยมก็กว้างคูณยาวคูณสูงใช่ป่ะนะก็จะเป็นจุด 85fc พรามคูณ a คูณ b ได้ปริมาตรแล้วขนาดของค่าสีได้แล้วใช่ไหมครับจุด 85fc พรามคูณ b คูณ a ตำแหน่งอ่ะก็มันเป็นสี่เหลี่ยมก็อยู่กึ่งกลางA ส่วน2เพราะฉะนั้นระยะจากขอบบนสุดถึงแรงเหล็กรับแรงดึงเซนทรอยด์เหล็กรับแรงดึงระยะดีก็ลบด้วย A ส่วน2ก็เป็นแขนโมเมนต์ได้แล้วง่ายขึ้นแต่คำว่าง่ายขึ้นนี่ก็ไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะครับไม่ง่ายตรงไหนครับนี่ครับ C เราไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนค่า Cแต่ถ้ารู้ค่า4ค่าเบต้า1นี่หาง่ายไม่ยากนะครับเอาเบต้า1ไปคูณค่า4ปั๊บก็ได้ค่า A ก็นี่ก็ง่ายเลยความยากอยู่ตรงค่า4นะครับนะไม่ยากตรงค่า4
เบต้าหนึ่งครับหาเสมอตอนนี้ที่เรามาศึกษาวิธีกำลังเนี่ยมีประโยชน์ต่อเนื่องไปอีกนะครับเมื่อท่านไปศึกษาคอนกรีตอาแรงท่านต้องใช้วิธีกำลังวิธีหน่วยแรงใช้งานใช้ไม่ได้ต้องใช้วิธีกำลังเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้เรื่องวิธีกำลังคอนกรีตอาแรงท่านมีปัญหาต่อไม่ได้เมื่อคอนกรีตอาแรงต่อไม่ได้ไปดูเรื่องสะพานเสร็จอีกแล้วเจอคานที่ต้องใช้คานคอนกรีตอาแรงเสร็จอีกเพราะนั้นรู้ไว้ไม่เสียหลายนะครับไม่เสียหลายจะพยายามสรุปให้มันง่ายขึ้นนะครับยกเว้นบางเรื่องอาจจะคงยากอยู่เบต้า1เขาดูจากค่า FC พรามครับถ้า FC พรามไม่เกิน280เบต้า 1.85 ถ้าเกิน560เบต้า 1.65 ถ้าอยู่ระหว่าง280กับ560เบต้า 1จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.85 กับ 0.65 โดยคำนวณจาก 0.85 ลบ 0.05 หาร70คูณด้วยส่วนที่เกินจาก280ไปตัวนี้สำคัญนะครับแต่ว่าถ้าจะวงก็วงไว้ตัวนี้อยู่ในหน้า7นะครับ อันนี้ทั่วไปสำหรับพวกท่านคงไม่มีปัญหานะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังจะจบจะมีปัญหาเพราะข้อสอบตอนที่จะขอรับอนุญาตหลายข้อมากออกในเรื่องนี้งอขอต้องเส้นผ่านตรงกลางภายในเท่าไหร่ยื่นออกไปเท่าไหร่ถ้าการงอฉากงอฉากงอขอเนี่ยนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเนี่ยถ้าเหล็กไม่เกิน25มิล6เท่าของขนาดเหล็กนะครับถ้าเกิน25มิล8เท่าถ้าเป็นการงอฉากยื่นจากส่วนที่เป็นส่วนโค้งออกไปอีก12เท่าของขนาดเหล็กถ้าเป็นการงอขอ ยื่นไป4เท่าแต่ห้ามน้อยกว่า6เซนต์แต่ถ้าเป็นเหล็กลูกตั้งเหล็กปลอกนะครับงอฉากเนี่ยยื่นไป6เท่าขนาดเหล็กนะครับแล้วก็ถ้าเป็นงอ135องศาเนี่ย6เท่าขนาดเหล็กไม่ได้บอกว่าไม่เกินเท่าไหร่แต่ว่าขนาดเหล็กห้ามโตกว่า16มิลแล้วถ้าโตกว่าทำไงครับโตกว่าไม่งอเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีอย่างกรณีที่เรา ออกแบบพวกคานลึกนี่นะครับคานลึกเนี่ยเหล็กรับแรงเฉือนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเราผูกตะแกรงเหล็กสองข้างคานแล้วยกขึ้นมาประกบข้างไม่ใช่เป็นผูกแบบเหล็กปลอกเป็นตะแกรงขึ้นมาเลยนะครับแต่เวลาผูกจริงเขาไม่ได้ผูกเป็นตะแกรงแล้วยกเพราะมันหนักก็เอาเหล็กทั้งตั้งมาวางให้ได้ตำแหน่งผูกพอให้อยู่แล้วก็เอาเหล็กทั้งนอนมาผูกทีละเส้นแล้วก็เหยียบไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ
ระยะห่างเหล็กเสริมเหมือนกับแอร์หยุดมันมีอย่างนี้ครับตัวที่มันเป็นปัญหามากที่สุดเลยนี่ก็คือตัวนี้ครับโปรเจคเตอรในกรณีที่เหล็กมันถี่มากๆเขาจะเอาเหล็กมารวมเป็นกำนะครับมารวมกันก็2เส้นบ้าง3เส้นบ้าง4เส้นบ้างไม่เกิน4เส้นแต่แนะนำไม่ควรจะเกิน3เส้นเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาเหล็ก4เส้นมามัดรวมนะครับมันจะดิ้นแต่ถ้า3เส้นเนี่ยมันจะล็อกกันเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมมันจะล็อกแล้วทำให้ช่องว่างระหว่างเส้นเนี่ยมันนิดเดียวจะทำให้มันมีความแข็งแรงมากยิ่งถ้าเป็นเหล็กเสานะครับออกไปเป็นเกลียวเลยครับถ้า4เส้นนะครับมันจะบิดตัวเป็นเกลียวเนี่ยโหผูกเหล็กยากช่องว่างตัวนี้ต้องมากพอช่องว่างระหว่างเส้นเนี่ยนะครับต้องมากพอนะไม่ควรจะน้อยกว่า4เซนติเมตรนะครับแต่เหล็กยืนในเสาถ้าจะโน้ตไว้ก็ดีนะครับระหว่างเสาเซนเตอร์เหล็กถึงเซนเตอร์เหล็กนี่นะครับอย่าห่างกันเกิน15เซนนะเหล็กยืนในเสานะครับอย่าให้ห่างกันเกิน15เซนเป็น ACI code นะครับเป็นมาตรฐานของ ACI วสท.อาจจะลืมแปลส่วนนี้มาเช่นเสาขนาด80คูณ80มันรับน้ำหนักนิดเดียวก็เลยเอาเหล็ก25มิลใส่4เส้นตรงมุมไม่ได้เลยนะครับถ้าจะเป็นอย่างนั้นเอาเหล็ก12มิลใส่หลายๆเส้นยังดีกว่าหมายว่าเส้น1ถึงเส้น1เนี่ยนะครับห่างกันได้ไม่เกิน15เซนนะครับเพราะนั้นเสาขนาด30คูณ30แล้วคุณไปใส่แค่4เส้นได้ไหมไม่ได้คุณต้องใส่8เส้นใช่ไหมถึงมันจะมีระยะหุ้มอะไรต่างคนเนี่ยบางทีถ้าบอก4เส้นเนี่ยมันยังเกินเนี่ยอาจจะเป็น20เส้นซึ่งใช้ไม่ได้นะครับแล้วถ้าหากว่า
ในเสานะครับในเสาเนี่ยถ้าหากว่าเหล็กตั้งแต่25มิลขึ้นไปจริงๆ20มิลขึ้นไปเนี่ยคุณต้องใช้เหล็กปลอก9มิล9มิลแล้วก็ระยะห่างจะให้ดีนะครับอย่าให้เกิน15เซน ACI code ก็มีข้อกำหนดเหมือนกันนะครับ15เซนแต่เมื่อเราไปเรียน building design นะออกแบบให้มันรับแผ่นดินไหวนะครับบริเวณจุดต่อระหว่างคานกับเสาบริเวณนี้นะครับเหล็กปลอกคุณของคุณจะต้องถี่มากถึงขนาดบางทีแค่10ประมาณ10เซนเองนะต้องถี่เพื่อให้จุดต่อมันเหนียวมันไม่พังตรงจุดต่อเพราะโครงสร้างมีจำนวนมากมายมหาศาลที่ตัวชิ้นส่วนนี่แข็งแรงมากเลยนะครับไม่พังแต่จุดต่อพังพอจุดต่อพังมันก็คอลแลปส์มันก็พังตามกฎหมายนะครับตามกฎกระทรวงปี50เกี่ยวข้องเรื่องแผ่นดินไหวนี่นะครับออกแบบอย่างเช่นบริเวณโซนนี้นะครับบทเชียงจังหวัดเชียงใหม่ลำปางทั้งภาคเหนือนะครับตั้งแต่กาญจนบุรีขึ้นมาถึงภาคเหนือเนี่ยครับอยู่ในโซนสองขอนี่ในการออกแบบต้องออกแบบให้รับแผ่นดินไหวแล้วเวลารับแผ่นดินไหวนี่ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของจุดต่อซึ่งถ้าจะดูในเรื่องของตำราภาษาไทยนะครับที่ชัดเจนเนี่ยนะครับให้ดูของดร.ไพบูลย์ปัญญาคโปนะเล่มนั้นยิ่งถ้าเป็นเอกสารที่อบรมของตั้มซีวิลยิ่งละเอียดฉบับจริงนี่ที่เขาพิมพ์มาเป็นเล่มเหลืองๆนะครับยังไม่ละเอียดพออ่านแล้วจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับมาดูในเล่มไอ้ที่อาจารย์ท่านเขียนใหม่อธิบายชัดเจนขึ้นแต่บางจุดผมก็ยังดูไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะบางทีนะอาจารย์ท่านก็เขียนขึ้นมาได้มาก็ใส่เมตริกมาเลยโอ้โหไล่แต่ละตัวมันมาได้ไงวะหายังไงก็ไม่เจอนะมันต้องไปฟอร์มสตีฟเนตเมตริกก็ต้องไปอ่านของอะไรนะกาซิมารีเล่มก็ไม่หนานะประมาณนี้เพื่อจะรู้เรื่องแค่หน้าเดียวก็เลยไม่ไหวนะไล่อ่านอยู่ตอนนี้สังเกตไหมอายุ62ยังต้องเรียนอยู่เลยเรียนตลอดอายุนะครับก็เรียกว่าเรียนการศึกษาตลอดชีพแล้วก็ตัวนี้ไม่รู้อยากรู้ไหมล่ะอยากรู้ก็เรียนศึกษาแต่ไม่ใช่เป็นการไปนั่งเรียนในคอร์สระยะหุ้มนี่สำคัญบางอย่างต้องโน้ตนะครับพื้นราคาดินที่เทลงดินโดยไม่มีแม่แบบรองรับนี่ 7.5 เซนถ้ามีไม้แบบ5เซนนะพื้นราคาดินที่มีไม้แบบรองรับและเหล็กเสริมขนาด16มิลลิเมตรลงมาอันนี้4เซนนะครับพื้นกำแพงตรงที่อยู่ในที่ร่มอันนี้2เซนนะครับ coveringคานในที่ร่มไม่มีสัมผัสดินไม่ถูกแดดหรือฝน3เซนนะครับเสาทุกชนิดอันนี้ 3.5 เซนระยะหุ้มที่ว่าเนี่ยวัดถึงเหล็กที่อยู่ริมนอกที่สุดก็คือเหล็กปลอกอย่างเสาเนี่ยนะครับ covering เนี่ยวัดถึงผิวนอกสุดของเหล็กปลอกนะครับไม่ใช่เหล็กยืนนะครับ ก็ระวังเรื่องระยะหุ้มนี่มีส่วนสำคัญในการที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการกัดกร่อนการเป็นสนิมของเหล็กเสริมตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยคือเสาต่อหม้อของแฟลตการเคหะที่บางนาบริเวณบางนาบางพลีนะครับมันเขตพื้นที่ติดต่อกันน้ำเป็นน้ำกร่อยน้ำกร่อยก็คือน้ำที่มีเกลือปนนิดหน่อยทีนี้ระยะหุ้มไม่พอเหล็กยืนในเสาเป็นสนิมมันพอเหล็กเป็นสนิมมันจะปริมาตรมันจะมากขึ้นพอมากขึ้นมันก็จะมีแรงดันทำให้คอนกรีตที่หุ้มอยู่มันแตก
พอแตกไอ้น้ำที่มันเคยซึมมันก็ไหลเข้าไปสัมผัสโดยตรงยิ่งเป็นมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องแก้ไขนะครับอีกที่หนึ่งอันนั้นไม่เกี่ยวข้องกับระยะหุ้มที่โรงเรียนราชประชาสมาสัยนะครับตอนนั้นก็เข้าไปบรรจุที่อุเทนถวายใหม่ๆเขาก็พาให้ไปช่วยดูไปออกแบบไปคุมงานไปอะไรเงี้ยสร้างเป็นอาคารสำหรับเด็กนักเรียนเดิมมันเป็นนิคมโรคเรื้อนตอนหลังมาเขาก็แบบยุบนิคมก็สร้างมาเป็นโรงเรียนอะไรต่างพวกนี้ในพระบรมราชูปถัมภ์พอเสร็จในหลวงเสด็จเขาก็ให้ไปรับเหรียญรับเข็มที่ระลึกพระราชทานตัวหัวหน้าที่เป็นคนพาไปไม่ได้รับไอเราเด็กๆรับตอนนั้นชุดขาวก็ไม่มีใส่สูทไปรับทีนี้พี่ชายเป็นทหารเห็นรูปพี่ชายตอนรับพระราชทานกระบี่ท่ามันดีไว้ท่านั้นก็ใช้วิธีนั้นแหละรับตอนรับพระราชทานเพราะว่าท่านนั่งบนคล้ายๆโซฟาพระราชอาสน์ของท่านนั่งแล้วเราก็ต้องคุกเข่าลงไปรับเอางานแบบสไตล์ทหารเขาก็ถ่ายวิดีโอไว้อธิการบดีบอกเอ๊ะคนนี้ใครเพราะเราไม่ได้แต่งชุดข้าราชการไงก็มีอะไรประหลาดประหลาดท่านชอบใจใหญ่อธิการบดีคนแรกของราชมงคลที่ราชประชาสมาสัยเนี่ยเขาใช้น้ำกร่อยผสมคอนกรีตมันระยะหุ้มจะมากจะน้อยมันก็ไม่มีความหมายครับมันเป็นสนิมแล้วแล้วการเป็นสนิมอันนี้ทำความเข้าใจนะครับเราเรียนมาคือตอนที่ผมดูทีวีตอนที่เขากำลังสร้างมังบุญครองเซ็นเตอร์ตอนนั้นดร.รชดยังมีชีวิตอยู่ก็ไปให้สัมภาษณ์คือการใช้เสาเข็มเหล็กในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะมีหลังนั้นน่าจะเป็นหลังที่สองหลังแรกนี่คือโรงแรมที่อยู่เชิงสะพานตากสินโรงแรมอะไรนะจำชื่อไม่ได้ละที่ใช้ก่อเป็นบล็อกผนังระบบอุตินอร์ดนะใช้ไม่มีเสาเป็นกำแพงขึ้นไปมันกำแพงรับน้ำหนักวันนั้นระบบกำแพงนี่รับน้ำหนักสูงๆก็ได้นะครับเขาให้สัมภาษณ์ออกทีวีนะครับว่าในดินไม่มีออกซิเจนเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมผมหัวลอกากเลยบอกโอ้ด็อกเตอร์พูดไม่ใช่ออกซิไดเซอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นออกซิเจนในอากาศนะครับออกซิเดเซอร์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นออกซิเจนอย่างเดียวตัวให้ประจุลบทั้งหลายนะครับอนุมวลลบทั้งหลายเนี่ยทำหน้าที่เป็นออกซิเดเซอร์ได้หมดเพราะนั้นสนิมไม่จำเป็นต้องเป็นเฟอริกออกไซด์เป็นเฟอริกคลอไรด์ก็ได้เฟอริกซัลเฟตก็ได้แล้วพอมันเป็นขึ้นมาเนี่ยแล้วในดินเนี่ยมีน้ำอึน้ำฉี่ไหมมีน้ำที่เป็นสารเคมีนะครับเพราะนั้นเหล็กเสาเข็มเป็นสนิมได้ไหมเป็นแต่ว่ามันเป็นช้าๆใช้เวลานานเท่าไหร่เหล็กที่เอามาทำเป็นเสาเข็มนะครับเหล็กรูปตัว H มันจะหนากว่าปกตินะครับ H pi เนี่ยจะหนากว่า H beam ธรรมดาแล้วมันจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ100ปีมันถึงจะเสื่อมสภาพแล้วอาคารเราเนี่ยอยู่ถึง100ปีไหมสร้างมาบนคลองแล้วมาบนคลองนี่อายุ100ปีมันไม่ใช่อาคารประเภทพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยหรืออนุสาวรีย์ที่ต้องให้อายุนานๆ100ปีผ่านไปแล้วเนี่ยอาคารนั้นล้าสมัยแล้วครับทุบทิ้งเพราะนั้นไอ้การที่มาบอกว่าในดินไม่มีออกซิเจนนี่มัน
มันมีคำว่าด็อกเตอร์ค้ำคออยู่นะครับอย่างเรานี่พูดยังพอได้ถูกไหมไม่มีคำว่าดอนนำหน้าคนมีดอนนำหน้านี่พูดอะไรมันต้องระวังเหมือนลูกศิษย์หลายคนนะครับจะไปตอบไอ้คำถามเนี่ยบอกอาจารย์เป็นอาจารย์จบด็อกเตอร์อาจารย์อาจารย์มีดอนนำหน้านะพูดอะไรก็ระมัดระวังหน่อยแล้วขณะเดียวกันการเป็นด็อกเตอร์เนี่ยไม่ได้หมายความว่ารู้ทุกเรื่องนะครับปริญญาตรีนี่รู้เยอะแต่ตื้นแคบๆแต่กว้างปริญญาโทเนี่ยแคบเข้ามาหน่อยนะครับแล้วลึกพอปริญญาเอกนิดเดียวแคบนิดเดียวแต่ลึกมากเก่งในเรื่องที่ตัวเองศึกษานะเก่งจริงแต่เรื่องอื่นๆนี่อย่าทำเก่งเหมือนด็อกเตอร์ทางซอยแล้วมาทำเก่งเป็นโครงสร้างด็อกเตอร์ทางน้ำมาเก่งทางโครงสร้างยืดคนที่เขารู้เรื่องเขาก็ขำเนี่ยไปเจอด็อกเตอร์ที่ทำเป็นเก่งทุกเรื่องเนี่ยไอ้รูปพวกนี้ก็คือที่อธิบายที่อธิบายมานะครับอีกอันหนึ่งครับเนี่ยเหล็กในฐานรากเหล็กเสาเหล็กต่อหม้อเสียบลงในฐานรากนี่จำเป็นไหมว่าจะต้องให้ออกมาให้ถึงเหล็กฐานรากจะเป็นไหมครับมีใครตอบได้เหล็กของต่อหม้อเนี่ยจำเป็นไหมว่าจะต้องเสียบลงมาลึกถึงเหล็กฐานรากตอบว่าไม่จำเป็นทางทฤษฎีไม่จำเป็นแต่ทางปฏิบัติควรจะให้ถึงเหล็กฐานรากเห็นด้วยคือในกรุ๊ปในห้องจะมี2กรุ๊ปฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ไหมครับห้องเชียงดาวกับห้องที่รักษาใช่ไหมครับคือไม่ว่าจะเบรกหน้าเบรกหมายมันก็มีค่าเท่ากันหมดนะถ้าเราถ้าเบรกปุ๊บหมายแล้วก็ต่อยาวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอาหารเนี่ยมันมีแค่ครั้งเดียวคืออาจจะเจอต้องการแต่ว่าเราควรเอาอาหารดีๆก่อนอันนี้เห็นด้วยไหมครับใช่ไม่ไม่สิบแล้วไปเลยจะได้นั่นแหละอาจารย์ทักษิณเทพชาตรีว่าจำเป็นไหมท่านก็บอกว่าถ้าระยะยึดฝังพอก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าหากว่ามันไม่พอเนี่ยเราก็ต้องให้มันลงมาตัวห้างถึงเหล็กแล้วก็งอแล้วเหล็กที่ยื่นออกไปเนี่ยต้องยาวเท่าไหร่ให้คำนวณตามลักษณะของการงอของอฉากก็คือพอถึงส่วนที่มันหลุดโค้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ยื่นออกไปได้ไม่น้อยกว่า12เท่าของขนาดเหล็กไม่จำเป็นว่าต้องแค่นั้นเซนติเมตรอะไรต่างๆเนี่ย12เท่าขนาดเหล็กไม่จำเป็นต้องมาถึงขอบนะครับไม่จำเป็นแต่ว่าโดยเชิงทฤษฎีถ้าเราเสียบเหล็กลงมาเนี่ยมาลอยอยู่กลางอากาศนะครับเวลาทำงานจริงทำได้ไหมถ้าลองจินตนาการนะเหล็กเสาเนี่ยนะครับเหล็กเสาต่อหม้อเนี่ยครับเสียบลงไปแล้วโดเดสูงขึ้นไปตั้ง5เมตรนะแล้วให้มันลอยอยู่กลางอากาศอยู่ไหมไม่อยู่อ่ะมันล้มแต่ถ้าเรามาผูกไว้กับเหล็กฐานรากมันก็ไม่ล้มแล้วก็แค่ค้ำข้างบนอันนั้นเป็นปัญหาเรื่องการทำงานไม่ใช่ปัญหาทางทฤษฎีนะทฤษฎีสามารถที่จะไม่ต้องเสียบลงมาถึงข้างล่างทีนี้มันมีคำถามต่อไปอีกในกรณีที่ฐานรากมันหนาไม่พอนะครับแล้วเราเสียบเหล็กไอ้ตัวเสาเนี่ยลงมา
ถ้าเราไม่มีเหล็กปลอกในเสาในเหล็กเสานะครับระยะที่มันยาวลงมาตัวนี้ต้องคำนวณที่ระยะฝัง 0.06 คูณเนื้อที่หน้าตัดเหล็ก FY หาร square root S prime แต่ถ้าหากว่ามันไม่พอนะครับให้ใส่เหล็กปลอกเนี่ยลงมาจนกระทั่งถึงข้างล่างเนี่ยนะครับเหล็กปลอกในเสาให้ใส่ลงมาจนกระทั่งถึงข้างล่างแล้วเวลาทำงานจริงๆถ้าไม่สังเกตดูนะครับไม่มีใครหรอกที่ว่าเสียบเหล็กไอ้ตัวเหล็กเสาเนี่ยนะครับลงมาเฉยๆไม่มีเหล็กปลอกมีต้องใส่เพราะว่าเสี่ยงน้อยนะครับโอกาสที่มันจะหลุดอะไรต่างๆพวกนี้มันไม่มีแต่ถ้าเราเสียบมันดื้อๆนะครับอันตรายรวมทั้งเวลาทำงานด้วยมันจะดิ้นมันจะอะไรต่างๆพวกนี้ฉะนั้นใส่เหล็กปลอกเข้าไว้เพราะนั้นไม่ต้องไปห่วงกังวลว่าฐานรากหนาพอไม่พอทีนี้การดุ้งเหล็กในเสาเวลาเสาเปลี่ยนขนาดนะครับถ้าขนาดของขอบเสาข้างล่างกับขอบเสาข้างบนเนี่ยเยื้องกันไม่เกิน 7.5 เซนติเมตรสามารถจะดุ้งเหล็กได้นะครับสามารถจะดุ้งเหล็กโดยแนวเอียงในการดุ้งนี่ไม่เกิน1:6คือทางดิ่งนี่6ส่วนทางนอนเนี่ย1ส่วนถ้าทางนอนมากกว่า1ส่วนเมื่อไหร่มันก็จะมากกว่า1:6ก็ไม่ได้การถ่ายแรงจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับทีนี้ถ้ามันเกินล่ะระยะเยื้องมันเกิน 7.5 เซนต้องใช้โดเวลเหล็กเสาข้างล่างก็มาด้วนอยู่แค่นี้แล้วก็ใช้โดเวลตัวนี้คำนวณให้ระยะฝังลงข้างล่างกับฝังขึ้นข้างบนเนี่ยมันเพียงพอนะมันจะมีสูตรอยู่นะครับมันจะมีหลายสูตรนะ 0.08 AB square root FY หารด้วย square root S prime ก็มี 0.75 ก็มีนะครับหลายตัวต้องเลือกให้ถูกการต่อเหล็กเสริมนะครับมันจะมีต่อทาบเขาห้ามต่อทาบถ้าเหล็กโตตั้งแต่36มิลขึ้นไปนี่เขาห้ามต่อทาบก็เดี๋ยวนี้เราไม่ทาบแล้วครับถ้าเหล็กแน่นๆไปทาบเข้าไปมันยิ่งแน่นก็ไปอีกเป็นเหล็กเสริมคอนกรีตไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็กเทไม่ลงนะครับการถ่ายแรงไม่ดีแต่ว่าใช้คัพลิงนี่มันก็คือเป็นกระบอกมีเกลียวข้างในแล้วเหล็กข้ออ้อยนี่นะครับเหล็กข้ออ้อยที่เราใช้คัพลิงในการต่อเนี่ยเราต้องสั่งเหล็กตัดให้ได้ขนาดที่กำหนดเอาไว้ก็ต้องมีการถอดแบบนะครับว่าจะต้องใช้ความยาวเท่าไหร่อะไรต่างๆคนนี้แล้วก็สั่งตัดเหล็กทีนี้เขาจะตัดยาวกว่าที่เราต้องใช้นิดหน่อยซึ่งบริษัทที่ขายคัพลิงเนี่ยเขาจะผู้กำหนดมานะครับแล้วเขาก็จะเอาปลายเหล็กนะครับไปเผาให้ร้อนแดงเลยนะครับแล้วเขาก็อัดพอร้อนแดงปั๊บเนี่ยเขาอัดพออัดเข้าไปปั๊บหัวมันจะบวมใช่ไหมนะมันจะบวมขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นเกลียวทีนี้กระบอกตัวคัพลิงเนี่ยเวลาหมุนเข้าไปนะครับร่องของมันเนี่ยนะครับมันจะโตกว่าเกลียไอโตกว่าข้ออ้อยมันจะหมุนผ่านข้ออ้อยได้เลยอย่างนี้ปั๊บเราหมุนเข้าไปจนกระทั่งมันชิดหมุนให้มันสวมเข้าไปนะครับมันจะเลยข้ออ้อยเข้าไปแล้วเราก็เอาเหล็กที่จะต่อมาชนแล้วก็หมุนคัพลิงเนี่ยย้อนทางกลับมาแล้วก็ล็อกให้มันแน่นเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วไปกลึงให้เกลียวเป็นเกลียวนะครับไม่ได้มีการกลึงเขาทำให้หัวมันบวมเพราะนั้น เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กตรงร่องเกลียวนี่โตกว่าปีกของข้ออ้อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไปทดสอบดึงเนี่ยนะครับมันไม่ขาดตรงนั้นไม่ขาดมันใหญ่กว่าไอ้ขนาดแกนเหล็กตัวจริงมันไปขาดที่อื่นข้างๆนะแล้วกินที่นิดเดียว
พราะนั้นเดี๋ยวนี้เขานิยมมากแล้วราคาเนี่ยครับคิดแล้วเนี่ยนะพอๆกับราคาเหล็กที่เราต้องมาทาบกันอ่ะเพราะเวลาทาบเนี่ยมันจะต้องใช้เหล็กเป็น2เท่าใช่ไหมไอ้ตัวนั้นแหละราคามันพอๆกันกับเหล็กครับลิงแล้วมันมีข้อดีตรงที่ว่าความแข็งแรงของจุดต่อเนี่ยมันดีแล้วกินที่น้อยเทคอนกรีตได้สะดวกข้อเสียมีอย่างเดียวเราต้องส่งเหล็กเนี่ยไปให้เขาแล้วต้องจัดงานให้เป็นระเบียบเส้นนี้ต้องไปใส่ตรงนี้เส้นนี้ต้องใส่ตรงนี้อะไรต่างๆพวกนี้ต้องเป๊ะเพราะนั้นเหล็กมันจะเป็นท่อนๆเป็นกลมเป็นตรงๆทำงานง่ายมากนะครับการดัดเหล็กมีน้อยเหล็กเสริมดามขวางก็คือเหล็กปลอกเหล็กลูกตั้งนะครับมีตัวเหล็กปลอกเดี่ยวในเสาปลอกเดี่ยวนะครับถ้าเหล็กยืนนะครับ อันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับแต่ว่ามาตรฐานก็อย่างหนึ่งแต่เราจะตามข้อแนะนำนี้ก็คือเราจะใช้ตามมาตรฐานด้วยแล้วก็เหนือกว่ามาตรฐานนิดหน่อยก็คือว่าในกรณีเหล็กยืน12กับ16มิลเนี่ยนะครับเหล็กปลอกนี่ใช้6มิลถ้าโตกว่านี้นะครับ20ถึง25มิลเนี่ยใช้เหล็กปลอก9มิลถ้าเหล็กยืนโตกว่านี้เหล็กปลอกต้อง12มิลอันนี้เป็นมาตรฐานของ ACI นะครับระยะเรียงของเหล็กปลอกตามทฤษฎีนะครับไม่เกิน16เท่าของเหล็กยืนไม่เกิน48เท่าของเหล็กปลอกไม่เกินด้านแคบของเสาแต่ว่ายังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับในกรณีของเสาที่ต้องมีการรับแรงทางข้างระยะห่างของเหล็กปลอกไม่ให้เกิน15เซนพวกแรงแผ่นดินไหวนะแรงลมเพราะนั้นอย่างอาคารที่อยู่ในโซน1กรุงเทพมหานครบนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับ5จังหวัดนั้นออกแบบต้องออกแบบรับแรงแผ่นดินไหวโซน2ขอนะครับ2ขอก็มีกาญจนบุรีจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดทางภาคเหนือทั้งหมดอันนั้นก็เหมือนกันนะครับก็คือเหล็กปลอกไม่เล็กกว่า9มิลห่างกันไม่เกิน15เซนในเสานะครับในเสาแล้วก็จะมีว่าในบริเวณที่อยู่ใกล้ๆจุดต่อต้องถีขึ้นไปกว่านั้น10เซนแล้วทีนี้ที่มันเป็นปัญหามากที่สุดเลยนี่ก็คือว่าอย่างนี้ครับในการทำงานจริงๆของเราเนี่ยบริเวณที่มันตัดกันระหว่างคานกับเสาเนี่ยนะครับมักจะไม่มีเหล็กปลอกของเสาเพราะมันทำงานยากแต่ว่าข้อกำหนดในเรื่องของแผ่นดินไหวต้องมีต้องใส่เหล็กปลอกซึ่งกรณีอย่างนี้เสนอแนะนะครับเวลาที่เราเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะใส่เหล็กปลอกเข้าไปด้วยผูกเหล็กคานเข้าไปด้วยพร้อมๆกันเนี่ยทำงานยากเราก็อาจจะทำเป็นตัวยูนะครับทำเป็นตัวยูแบบนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปให้มันสวมกันแล้วตรงที่มันต่อกันเนี่ยเราก็เชื่อมอย่าไปห่วงนะครับว่าเชื่อมแล้วนี่กำลังจะตกอย่างงั้นอย่างนี้ไม่ต้องดีกว่าลวดผูกนะครับเพราะว่าทำงานในที่แคบๆแต่การแย่ลวดเชื่อมทูบเชื่อมเข้าไปเชื่อมเนี่ยครับง่ายกว่าที่จะแย่มือเข้าไปผูกแล้วผูกแล้วไม่อยู่ด้วยเชื่อมนี่อยู่แน่นอนกรณีเสาปลอกเกลียวนะครับเวลาต่อกันบริเวณที่ต่อกับคานนะครับเขาจะใช้ปลอกเดี่ยวนะครับใช้ปลอกเดี่ยวเป็นตัวยึดในกรณีที่คานมันตัดกันกากบาทอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นเสาด้วยนะครับเหล็กปลอกในเสานี่อาจจะต้องทำเป็นเหล็กฉากงอเป็นฉากเป็น4ชิ้นนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกันเพราะมันถึงจะเสียบไ
ทำตัวยูก็ยังเสียไม่ได้นะครับก็ทำฉากแล้วก็เชื่อมที่นี่ในคานนะครับในคานเนี่ยเหล็กตามยาว12ถึง16มิลใช้เหล็กลูกตั้ง6มิล20 25มิลเหล็กลูกตั้ง9มิล28ถึง32หรือว่าเหล็ก25มิลมามัดเป็นกรรมก็ใช้เหล็กลูกตั้ง12มิลบอกอู้นี่เขาออกแบบมาเยอะแยะเหล็ก25มิลบางทีเป็นกรรมด้วยใช่ยังใช้เหล็กปลอก6มิลเลยก็แล้วแต่คือเขาไม่ได้ห้ามนะครับอันนี้มันเป็นข้อแนะนำนะครับเขาไม่ได้บอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ใช่แนะนำไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่พังมาติดคุกเองนะบอกเอ้าก็อนาธรรมตามที่แนะนำมันยังมันพังแล้วยังให้ผมติดคุกอีกกฎหมายกำหนดอย่างนั้นครับวิศวกรมีหน้าที่รับผิดชอบตลอดอายุอาคารอายุอาคารนะครับไม่ใช่อายุเราเราตายไปแล้วก็ยังแช่งด่ากลด่าได้ตายไปแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในหลุมศพยังสะดุ้งเลยเหล็กกันร้าวเหล็กกันร้าวนี่เขาเอาโรคูณด้วยคูณด้วยความกว้างคูณด้วยความลึกเลยไม่ใช่ความลึกประสิทธิผลนะครับเหล็กผิวเรียบเนี่ย 0.0025 ข้ออ้อย SD 30 0.020 SD 40นี่ 0.018 นะครับไบเมทด้วยนะครับมาเรื่องคานตอนนี้สปีดแล้วครับเอาเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวสรุปเนื้อหาตัวหลักๆสั้นๆอันนี้ดูไปก่อนครับไม่ต้องจดอะไรในหน้าตัดคานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเหล็กตามยาวนี่ทำหน้าที่รับแรงดัดแล้วก็แรงบิดนะครับส่วนเหล็กลูกตั้งเนี่ยรับแรงเฉือนแล้วก็แรงบิดในส่วนที่ทำหน้าที่ส่วนที่มันแปลงมาเป็นแรงเฉือนจริงๆก็ไม่เชิงแรงเฉือนนะครับจริงๆแล้วมันรับแรงดึงแต่เป็นแรงดึงที่เกิดขึ้นจากแรงเฉือนจากโมเมนต์บิดนะครับพฤติกรรมการรับแรงดัดดูรูปอันนี้ไม่ใช่คานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเป็นคานที่เป็นวัสดุเนื้อเดียวเป็นโฮโมเจเนียสพวกคานไม้คานเหล็กโดยตรงเนี่ยนะครับสเตรสสูงสุดจะเกิดขึ้นที่ผิวบนผิวล่างเป็นแรงอัดแล้วก็แรงดึงอันนี้เกิดจากโมเมนต์แต่ถ้าเป็นแรงเฉือนเนี่ยนะครับมันจะเยอะที่สุดตรงแกนสะเทินเป็นศูนย์ที่ผิวบนผิวล่างแล้วลักษณะการกระจายของแรงเฉือนนี่จะเป็นลูกโค้งพาราโบลานะครับแต่เวลาคำนวณนะคือแรงเฉือนตัวแรงเฉือนเนี่ยนะครับมันอยู่ในแนวดิ่งแต่ตัวเชียร์สเตรทเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งในแนวดิ่งแล้วก็แนวนอนเท่ากันแล้วความสัมพันธ์นะครับมันจะออกมาในลักษณะคล้ายๆกับมอร์เซอร์เคิลอันนี้ก็ไปทวนเอานะครับอยู่ในสตริงถ้าจำไม่ได้ก็เปิดดูก็ได้เปิดดูแล้วยังไม่รู้เรื่องก็ช่างหัวมันไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสนะทีนี้ในการรับแรงดึงนะครับในการรับแรงดึงของคอนกรีตเนี่ยคอนกรีตรับแรงดึงสูงสุดเลยนี่คือ 2.0 สแควร์รูท fc พรามอันนี้เป็นความสามารถในการรับแรงดึงของมันเขาตั้งชื่อว่าโมดูลัสออฟรัปเจอร์นะครับนี่คือความสามารถในการรับแรงดึง รูปนี้เป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กมีเฉพาะเหล็กรับแรงดึงนะครับรูปแรกรูปกอไก่อั
ันนี้ยังไม่ได้รับน้ำหนักเลยน้ำหนักตัวเองก็ไม่คิดเช่นเราหล่อคานแบบนี้วางอยู่บนพื้นถนนน้ำหนักต่างๆพวกนี้มันก็จะไปถ่ายลงบนถนนหมดเพราะนั้นไม่มีโมเมนต์เกิดขึ้นทีนี้เราเอาไม้หน้าสามมาหนุนงัดแฉลงงัดขึ้นเอาไม้หน้าสามสอดที่หัวที่ท้ายคราวนี้มันมีช่องว่างมันก็จะแอนตัวนิดหน่อยมีเฉพาะน้ำหนักตัวมันเองอันนี้คานยังไม่ร้าวสเตรทยังมีลักษณะที่เป็นเส้นตรงอยู่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกตอนนี้คานเริ่มร้าวแต่มองไม่เห็นนะครับถึงร้าวก็ยังมองไม่เห็นเล็กกว่าเส้นผมรอยร้าวสังเกตไม่ออกตอนนี้ส่วนที่เป็นแรงดึงไม่มีครับเหล็กจะเป็นผู้รับนะมีเฉพาะส่วนที่เป็นแรงอัดมารูปงองูครับอันนี้รับน้ำหนักมากขึ้นเหล็กเสริมเริ่มคลากแล้วครับรอยร้าวก็จะลึกเข้าไปอีกพื้นที่รับแรงอัดก็จะน้อยลงนะสเตตก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วบริเวณที่รับแรงอัดเยอะที่สุดก็คือบริเวณกลางคานเนี่ยนะครับมันก็จะปนเข้ามาหากันมันจะครัชชิ่งเข้ามาหากันแตกปนเป็นผงนะขึ้นบริเวณนี้แต่สังเกตนะครับงองูนี่เหล็กรับแรงดึงคลากก่อนใช่ไหมครับแล้วคอนกรีตค่อยแตก เป็นพฤติกรรมที่ดีเหล็กรับแรงดึงต้องคลากก่อนที่คอนกรีตจะแตกนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คอนกรีตแตกก่อนที่เหล็กรับแรงดึงจะคลากเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเนื่องจากว่ามันไม่มีอาการอะไรให้เห็นเลยอยู่ๆก็หักโครมลงมาหนีไม่ทันแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับมันเกิดขึ้นเมื่อเราใส่เหล็กรับแรงดึงนี่มากเกินไปใส่มากเกินไม่ใช่ดีนะครับทั้งแพงเพราะว่าเหล็กมันแพงกว่าคอนกรีตแล้วยังทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการที่จะพังแบบทันทีทันใดโดยเราไม่มีอะไรแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่ถ้าเราเสกใส่เหล็กที่พอเหมาะไม่มากเกินไปนะครับเหล็กจะคลากพอตอนที่มันคลากเนี่ยนะครับมันจะเห็นรอยร้าวแล้วครับเกิดรอยร้าวปรากฏให้เห็นมีเศษปูนเล็กๆล่วงลงมาใส่หัวอีตอนนั้นมีใครกล้าอยู่บ้างเป็นเรายิ่งไม่อยู่เพราะเรารู้เพนก่อนแล้วครับยังหนีทันนะยังหนีทันพอน้ำหนักลดลงมันก็ไม่หักแล้วนี่ครับอันนี้แกนนอนนี่คือค่าการโก่งตัวแกนตั้งคือน้ำหนักบรรทุกมีคานที่มีการเสริมเหล็กรับแรงดึง2ชนิดมีชนิดแรกคือน้อยกว่าสมดุลนะครับน้อยกว่าค่าสมดุลเวลาที่มันโก่งพอเหล็กคลากปั๊บมันจะโก่งต่อไปอีกเยอะเลยแล้วคอนกรีตค่อยแตกนะครับแล้วถ้าหากว่าเสริมเหล็กเกินกว่าค่าสมดุลเมื่อไหร่มอมเหล็กยังไม่คลากเลยครับคอนกรีตถูกอัดแตกพอแตกปั๊บหักโครมเหล็กก็ยังไม่คลากนะไม่มีอาการที่ว่าเหล็กมันจะเฟลมันจะอะไรอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไปเสริมกับพวกอาเฮียแปะสมัยโบราณนะครับที่เสริมเหล็ก5เส้นพี่แกดึงออกสัก2เส้นบางทีดึง3เส้นดูซ้ำไปหรืออยู่2เส้นแล้วยังมาบอกด้วยนะอันนี้เจอมาเองกับตัวนะอ้วทำมา20 30ปีไม่เห็นมันพังบอกแปะทำมา20 30ปีก็ผิดมาตลอด20 30ปีงานนี้อย่าดึงว่าจะดึงอย่างเงี้ยก็หันไปบอกประธานกรรมการตรวจการจ้างเพราะอันนี้งานหลวงท่านประธานท่านผอ.ตอนนั้นผอ.เป็นประธานท่านผอ.ถ้ายังเทคอนกรีต
ในขณะที่เหล็กเสริมยังไม่ครบตามแบบนะครับท่านผอ.อย่าตรวจรับนะถ้าท่านผอ.ตรวจรับท่านผอ.ผิดตามข้อ10ของของระเบียบพัสดุระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ10จงใจหรือประมาทในการที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบหากเป็นเหตุให้ราชการเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงให้ลงโทษขั้นต่ำปลดออกจากราชการท่านผอ.ก็จะเสี่ยงกับเขาก็เสี่ยงนะแต่ผมเล่นแน่นอนแล้วก็หันไปบอกอาแปะอาแปะถ้าอาแปะเทคอนกรีตโดยที่เหล็กเสริมไม่ครบอย่างนี้นะเขาไม่ตรวจรับอาแปะก็ไม่ได้ตังค์แกก็ยังฟาดงวงฟาดงาอยู่นครศรีนะที่ทุ่งสงหรือแน่มาจากไหนแน่เดี๋ยวก็ไม่ได้กลับหรอกโอ้ขู่เราอีกเราก็เลยโทรไปหาคุณสมชายศิษย์เก่าอุเทนน้องชายก็เป็นลูกศิษย์ผมตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่ธัญญะคุณสมชายเชิญมานี่หน่อยพอคุณสมชายมาปั๊บหูอาแปะแกก็กราเข้าไปหาเลยอ่ะคุณสมชายมาทำไรนี่ท่านผอ.เขาเชิญมาเนี่ยอ้าวรู้จักกันเหรอโอเคเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อย เขาก็กว้างขวางพอสมควรในนั้นไอ้ประเภทมาขู่ๆนี่ผมก็ไม่ได้บอกนะเขามาขู่ว่าผมจะไม่ได้กลับถ้าขู่ก็อาแปะอาจจะลำบากอาจจะไม่ได้แก่เรื่องต้านแรงดัดเดี๋ยวนะไปตัวนี้อันนี้รบกวนท่านไปดูอ่านเอานะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังอันนี้จะเหมือนกับวิธี working ก็คือว่าเขาแปลงเหล็กตัวนี้ให้เป็นคอนกรีตโดยเอาอัตราส่วน n es ต่อ ec นะครับ es นี่เป็นโมดูลัสยืดหยุ่นของเหล็ก 2,400,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ec นี่เป็นโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต15100 สแควร์รูท10พรามนะครับเดี๋ยวนี้ใช้อย่างนี้แล้วเดิมเนี่ยเขาใช้15210แต่ผมเขียนหนังสือมาผมใช้215120นะผมใช้หน่วยน้ำหนักต่างกันแล้วผมก็ยืนยันผมไม่เปลี่ยนตอนหลังมามาตรฐานปตท.ก็มาเปลี่ยนตามของผมแต่จะตามผมเลยมันก็น่าเกลียดเสียฟอร์มเขาก็เลยเอาแค่15100โดยอ้างว่าเลขไนยะสำคัญมันแค่นี้นะ3หลักนะก็โอเคไม่เป็นไรไม่ว่าถึงไม่เปลี่ยนก็ไม่ว่านะขอให้มีเหตุผลแล้วกันทีนี้พอหารกันแล้วมันก็ได้มา 135.099 หารสแควร์รูท10พรามอยู่ที่ตัวนี้ครับตัว W นะถ้า 2.332 มันได้15210นะถ้าเป็น 2.323 มันได้มา 15118 ก็ 15120 คิดในยะสำคัญ3หลักก็จะเป็น 15100พอรู้นะครับให้เป็นคอนเซ็ปต์พอแปลงแล้วตรงนี้นะครับสังเกตนะครับไอ้ส่วนที่บอกว่า n ลบ1 as คือส่วนที่มันปูดออกมาข้างๆนะครับปูดออกมาเท่าๆกันเฉพาะส่วนที่ปูดแล้วทำไมต้องลบหนึ่งเมื่อเราแปลงตัวเหล็กเนี่ยให้กลายเป็นคอนกรีตเนื่องจากว่าเหล็กเนี่ยมันเล็กเมื่อเทียบกับหน้าตักคอนกรีตนะครับเขาก็จะมองเห็นว่ามันเป็นเส้น
ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเอามาอุดรูตรงนี้ที่มันเคยเหล็กเคยอยู่ก็เลยต้องลบหนึ่งแปลงด้วย n เท่านะครับแปลงเป็น n เท่าแต่ว่าต้องเอามาอุดรูเดิมนี่เข้าไปซะ1ส่วนก็เลยกลายเป็น n ลบ1แล้วก็หาเซนทรอยนะครับเทคโมเมนต์รอบขอบนี้หาเซนทรอยว่าอยู่ที่ไหนตรงนี้ก็คือแกนสะเทินเป็นสภาวะตอนที่รับโมเมนต์น้อยๆนะครับอันนี้ใช้ในการเรียนแล้วก็เอาไปใช้ในเรื่อง working นะครับตอนออกแบบ workingอันนี้ก็อธิบายการหาตำแหน่งแกนสะเทินนะแต่วันนี้อ่านเอาครับไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสมากไม่ได้ใช้เยอะหรอกทีนี้พอโมเมนต์แตกร้าวก็คือผิวล่างมีสเตทเท่ากับ 2.0 square root fc prime นั้นจะได้โมเมนต์แตกร้าวมีค่าเท่ากับ 2.0 square root fc prime คูณโมเมนต์อัมินิเชีย i หารด้วย y คือระยะจากผิวล่างถึงแกนสะเทินค่าความโค้งก็เอาค่าสเตรนหารด้วย y เป็นมุมนะครับหน่วยเป็นเรเดียนเป็นทศนิยมอันนี้ก็ง่ายนะครับ 2.0 หาร 15100 y ความยากอยู่ตอนหาค่า y หาถูกไหมเมื่อคานร้าวแล้วนะครับบริเวณรับแรงอัดอยู่เหนือแกนสะเทินบริเวณใต้แกนสะเทินมานี่คอนกรีตไม่รับแรงดึงมีแต่เหล็กเท่านั้นที่รับนะครับก็คือวิธีหน่วยแรงใช้งานนั่นเองมีการหาค่า K หาค่า N และหาค่า K นะครับตัวนี้นี่ครับสูตรหาค่า K K เท่ากับ square root วงเล็บ rho Nวงเล็บปิดยกกำลัง2บวก2โร n แล้วก็ลบด้วยโร n โรคือ as ส่วน vd นะครับอยู่ไหนนี่ครับ as ส่วน bd คือค่าโรดูไว้แค่นั้นไม่เป็นไรเวลาถ้าจำเป็นแล้วต้องทำก็เปิดตำราเปิดตำราใส่ได้ค่า K มาแล้วก็ J เท่ากับ1ลบ K ส่วน3 R นะครับ1ส่วน2 FC KJ M เท่ากับ T คูณ JD นะครับหรือ C คูณ JD ก็คือ RBD กำลัง2นะครับโมเมนต์ที่รับได้ทีนี้พอเหล็กเริ่มคลากอันนี้ต้องใช้วิธีนั้นแหละครับต้องใช้วิธีกำลังคล้ายๆนะครับตัวนี้ตอนที่เหล็กเริ่มคลากนี่นะครับทำให้เกิดค่าโรมินิมัมขึ้นมาค่าโรมินิมัมขึ้นมาอยู่ระหว่าง 12.65 ถึง 16 หารด้วย FYมาตรฐาน ACI แล้วก็วสท.ก็เลยกำหนดออกมาว่าให้ใช้ค่าโรมินิมัมเท่ากับ14ส่วน FY นี่คือที่มาของมันไอ้14ส่วน FY มาจากไหนก็คือตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นเหล็กกันร้าวนะครับอันนี้ว่ามาแล้วคนละเรื่องกันกับโรมินิมัมนะครับโรมินิมัมมีอัตราส่วนขั้นต่ำที่ทำให้กลายเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กใส่น้อยกว่านี้มันไม่มีสภาพเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมันน้อยเกินไปนะครับเหล็กก็ต้องมีขั้นต่ำด้วยกำลังต้านทานแรงดัดสูงสุดตัวนี้เข้าเรื่องของวิธีกำลังแล้วนะครับอันดับแรกเราต้องหาเบต้า1ออกมาให้ได้ก่อน FC prime ไม่เกิน280เบต้า1เท่ากับ.85ถ้าเกิน560เบต้า1เท่ากับ.65ถ้าอยู่ระหว่าง280กับ560เบต้า1เท่ากับ.85ลบ.05หาร70คูณด้วยส่วนที่เกินจาก280ไปเมื่อได้มาแล้วก็ต้องมาหาค่านะครับค่า A
จากสมดุลของแรง c กับแรง t ทำให้ได้ออกมาว่า a เท่ากับ as fsu หารด้วย 0.85 fc พราม b ปัญหาตามมาทันทีว่า fsu เท่าไหร่ไม่รู้อีกแล้วนี่คือปัญหาของวิธีกำลังเรียนใหม่ๆนี่งงอ่านใหม่ๆก็งงนะครับถ้าต้องการว่าจะเข้าใจเลยเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้ต้องอ่านไปเยอะแล้วก็ย้อนกลับมาถึงจะเข้าใจกรณีเหล็กคลากก่อนที่คอนกรีตแตกอันนี้ดีอันนี้เป็นกรณีที่ดีนะครับเหล็กหมายถึงเหล็กรับแรงดึงนะครับนะMN จะมีค่า A มีค่าเท่ากับ AS FY หาร 0.85 SC พราม B นะนะแล้ว MN เท่ากับ AS FY D ลบ A ส่วน2นะทำให้มีค่า RU นะตัวนี้ตัวสำคัญนะครับ RU มีค่าเท่ากับ Rho FY วงเล็บเปิด1ลบ 0.59โร fy ส่วน fc พรามวงเล็บปิดเป็นค่าที่เราจะเอามาใช้ในการหาค่า mn mn เท่ากับ ru bd กําลัง2นะไอ้2ตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับที่จะต้องใช้ถ้าไม่น่าก็วงเอาดินสอวงเมฆไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะ2สูตรนี้จะต้องใช้เยอะทีนี้กรณีคอนกรีตแตกก่อนที่เหล็กจะคลากอันนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากการที่ก่อสร้างเราจะเจอกรณีนี้เมื่อเรามีการตรวจสอบดีเทลของคานเวลาที่เราไปเจออาคารมันร้าวมันอะไรแล้วเราดูดีเทลแล้วเนี่ยตรวจสอบออกมาแล้วเนี่ยเราอาจจะเจอกรณีนี้ก่อสร้างจริงนะครับเกิดปรากฏว่าเวลาเขาใส่เหล็กเสริมเหล็กเข้าไปมันมากเกินนะครับมากเกินแม้ว่าจะไม่ดีแต่มันสร้างไปแล้วก็ต้องตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าการที่เราเสริมเหล็กแล้วคอนกรีตแตกก่อนที่เหล็กจะคลาดนี่รับโมเมนต์ไม่ได้ไม่ใช่นะรับได้เพียงแต่ว่าถ้ามันพังเพราะคอนกรีตแตกก่อนที่เหล็กรับแรงดึงจะคลาดซึ่งไม่ดีเท่านั้นเองแต่รับได้แต่ว่าคำนวณยากนิดนึงนะครับก็คืออย่างนี้หาค่าโร AS ส่วน BD นะครับ AS ส่วน BD ตัวนี้นะครับ M เล็กนะครับ6120หาร 0.85 เบต้า1 FC พรามแล้วเอามาคูณกันเอามาแทนค่าในสูตรนี้ครับ KU เท่ากับ square root M โรบวกด้วยในวงเล็บ M โรส่วน2วงเล็บปิดยกกำลัง2รูทจะรูทลบด้วย M โรส่วน2นะนานๆเราถึงจะใช้ไอ้ตัวนี้นะครับนานๆถึงจะใช้ก็มักจะจำไม่ค่อยได้ผมก็จำไม่ได้จะใช้ทีผมก็เปิดนะแล้วเราก็มาหาค่าตัวนี้ครับ FSU state ในเหล็กมีค่าเท่ากับ6120วงเล็บ D ส่วน C ลบ1วงเล็บปิดห้ามเกิน FYถ้าคำนวณแล้วเกิน fy ให้ใช้แค่ค่า fy ถ้าไม่ถึงก็ใช้ตามที่คำนวณได้แล้วก็ค่อยเอามาแทนค่าในสูตรนี้ mn เท่ากับ asfsu วงเล็บ d ลบ a ส่วน2เป็นแรงดันที่มันรับได้ทีนี้อัตราส่วนเหล็กเสริมที่สภาวะสมดุล rho b โดยนิยามมันคืออะไรเป็นอัตราส่วนเหล็กเสริมรับแรงดึงต่อหน้าตักคอนกรีตประสิทธิผล AS ส่วน BD ที่พอดีเหล็กเสริมรับแรงดึงคลากพร้อมๆกันนั้นคอนกรีตแตกพอดีพร้อมๆกันเกิดพร้อมกันนะเหล็กคลากกับคอนกรีตแตกคอนกรีตรับแรงอัดแล้วแตกนะครับพร้อมกันพอดีอัตราส่วนนั้นเป็นอัตราส่วนที่ไม่ได้เกิดจริงเป็นอัตราส่วนทางทฤษฎี
นะครับเรียกว่าอัตราส่วนสมดุลโรบีก็พิสูจน์สามเหลี่ยมคล้ายอย่างง้นอย่างนี้ปรับไปปรับมานะครับเอาคำตอบเลยครับนี่ครับวงไว้เลยครับอันนี้ได้ใช้แน่นอนใช้เสมอโรบีมีค่าเท่ากับเบต้า 1.85 FC พรามส่วน FY 6120หาร6120บวก FY แต่ค่าตัวนี้คือค่าทางทฤษฎีถ้ามันพอดีเป๊ะนี่อันตรายมากเลยนะครับมาตรฐาน ACI หรือวสท.นะครับก็กำหนดให้ใช้ค่าลดลงนั่นคืออัตราส่วนสูงสุด AS ส่วน BD สูงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับให้ใช้ได้ไม่เกิน 0.75 ของโรบีวงไว้ด้วยนะครับตัวนี้ตัวสำคัญห้ามเกินมาสรุปขั้นตอนการหารับการหาแรงดัดสูงสุดเมื่อมีเฉพาะเหล็กรับแรงดึงขั้นตอนที่1ครับตรวจสอบข้อมูลมีอะไรบ้างความกว้างรู้ไหมความลึกประสิทธิผลรู้ไหมเนื้อที่หน้าตัดเหล็กรับแรงดึงเท่าไหร่ FC พรามเท่าไหร่ FY เท่าไหร่โมดูลัสยืดหยุ่นเท่าไหร่ของเหล็กเนี่ย2,400,000จริงๆมีค่าอยู่ระหว่าง2,000,000 ถึง 2,100,000นะครับอันนี้เป็นค่ากลางๆนะเป็นค่ากลางๆซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเวลาที่เขาใช้แล้วเอามา modify ทำสูตรขึ้นมาก็คือไอ้ที่ได้6120นะครับที่มันมี6120อยู่เนี่ยตัวนี้เกิดจากค่า e เนี่ยมันออกมาเท่ากับ 2,400,000 ถ้าเป็น2ล้านมันจะได้6118 2,100,000จะได้ค่าที่มันไม่ใช่ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้สูตรตัวนี้หมายความว่าค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของเหล็ก2,400,000นะครับแล้วก็หาค่าเบต้า1หาค่าโร AS ส่วน BD โรมินิมัมโร B โรแม็กเตรียมไว้นะครับอันนี้เป็นกรณีที่มีเฉพาะเหล็กรับแรงดึงนะครับไม่มีเหล็กรับแรงอัดถ้ามีเหล็กรับแรงอัดจะมีอีกตัวนึงต่อมาตรวจสอบครับถ้าโรน้อยกว่าโรมินิมัมใช้ไม่ได้ครับปริมาณเหล็กรับแรงดึงน้อยเกินไปใช้ไม่ได้หยุดนะครับถ้าอยู่ระหว่างโรมินิมัมกับโรบีจริงๆเนี่ยจริงๆต้องโรแม็กนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องของทฤษฎีก็อยู่ระหว่างตัวนี้โรมินิมัมกับโรบีเหล็กรับแรงดึงคลากก่อนที่คอนกรีตถูกอัดแตกก็ไปขั้นตอนที่3เลยอันนี้ถือว่าเป็นดีนะครับ 2.2 นี่ถือว่าดีแต่ถ้าหากว่าโรมากกว่าโรบีอันนี้คอนกรีตถูกอัดแตกก่อนที่เหล็กเสริมรับแรงดึงจะคลากหน้าตัดคานเปราะไม่ควรใช้งานแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้งานได้แต่ไม่ดีนะครับเวลาพังขึ้นมานี่อันตรายแต่ระหว่างที่รับน้ำหนักบรรทุกน้อยๆไม่เป็นไรยังไม่พังยังใช้ได้อยู่ในขั้นตอนที่3ครับหา A เท่ากับ ASFY หาร 0.85 FC พราม B MN ASFY D ลบ A ส่วน2นะแล้วก็เอาค่าฟี 0.9 ไปคูณก็ได้เป็นโมเมนต์ที่มันรับได้ฟี MN นะครับ 0.9 MN แล้วก็ตอบตัวนี้คือรับโมเมนต์ได้แค่นี้นะถ้าเป็นการออกแบบก็เอาไปเทียบกันกับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักบรรทุกเพิ่มค่าถ้าค่าที่มันรับได้มันมากกว่าน้ำหนักบรรทุกกับมากกว่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักบรรทุกเพิ่มค่าก็แสดงว่าหน้าตัดนี้ปลอดภัยมันรับได้มากกว่าที่เกิดขึ้นใช่ไหมแต่รับได้น้อยกว่าก็แสดงว่ามันไม่ปลอดภัยมันรับไม่ได้ทีนี้ขั้นตอนที่4โรมากกว่าโรบีนะครับให้หา M เล็กครับ6120หาร 0.85 เบต้า1 FC พรามอันนี้หาค่าได้แน่นอนค่าโรทราบแล้วหา M โรแล้วหา KU ครับ square root M โรวงเล็บ M โรส่วน2ยกกำลัง2แล้วมาลบด้วย M โรส่วน2ได้ KU มาแล้วหาค่า Cเอา KU ไปคูณกับ D ได้ค่า C เลยนะครับ
เอาเบต้า1ไปคูณกับ4ได้ค่า A เล็กนะ FSU เท่ากับ6120วงเล็บ D ส่วน C ลบ1ไม่เกินนะครับต้องไม่เกิน FY นะถ้าคำนวณแล้วเกิน FY ให้ใช้ FYMN จะมีค่าเท่ากับ AS FSU D ลบ A ส่วน2เอาจุด9ไปคูณก็จะกลายเป็นโมเมนต์ที่มันรับได้เป็นไรไปเร็วๆนะครับมาตัวนี้ครับความเหนียวของอาคารมันมีตัวนี้ครับตอนที่เหล็กคลากมันจะมีมุมความโค้งเท่ากับvy ตอนที่คานมันหักมีมุมความโค้งตอนที่มันหักพอดีนะครับ vu เอา vu ตั้งเอา vy ไปหารมันต้องมากกว่า1ถึงจะเรียกว่าเหนียวถ้าน้อยกว่า1เมื่อไหร่เละนะครับไม่ดีทีนี้ความเหนียวเนี่ยควรจะเป็นสักเท่าไหร่ถ้าเราคำนวณ นะครับถ้าได้อยู่ที่ประมาณสัก5ขึ้นไปละดีอันนี้มาตรฐานไม่ได้กำหนดนะครับว่าเท่าไหร่เขาก็บอกว่าขอให้มันมากกว่า1แล้วกันแต่ว่า2ก็ได้แต่ว่าขอแนะนำนะครับถ้าออกแบบแล้วเนี่ยได้5ขึ้นไปในเวลาที่มันเจอโหลดผิดปกติมากกว่าผิดปกติหรือว่ามีแรงแผ่นดินไหวนิดๆหน่อยๆยังอยู่ได้แต่ถ้า2นี่เสี่ยงนะครับเสี่ยงมากเสี่ยงต่อการที่มันจะหักทีนี้ปัจจัยที่มีผลต่อความเหนียวนะถ้าเหล็กรับแรงดึงมากขึ้นความเหนียวลดลงนะครับเพิ่มมากไอ้ปริมาณเหล็กรับแรงดึงมากขึ้นแต่พอเสริมเหล็กรับแรงอัดมากขึ้นความเหนียวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็มีการตั้งเกณฑ์ไว้ว่าถ้ามีการเพิ่มเหล็กรับแรงดึงก็ขอให้เพิ่มเหล็กรับแรงอัดมันจะได้ไปถ่วงกันอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวที่สำคัญมากครับFY ของเหล็กถ้ามากขึ้นความเหนียวลดลงFC prime มากขึ้นความเหนียวเพิ่มขึ้นอันนี้ที่ผมว่าทางกฎกระทรวงอ่ะว่ากรมโยธาที่ไปกำหนด FC prime ไม่เกิน150อะไรพวกนี้นะครับเข้าใจตรงนี้ป่ะเพราะว่า FC prime นี่มากขึ้นโครงสร้างเหนียวมากขึ้นทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งที่เจอบ่อยในงานราชการนะครับผู้รับเหมาเขาอยากจะเปลี่ยนเหล็ก SD 30เป็น SD 40เพราะ FY มากขึ้นแล้วเขาจะใช้วิธีเทียบนะจำนวนเหล็กให้มันน้อยลงจะได้ประหยัดตังค์ได้ไหมราชการไม่ได้นะครับราชการนับจำนวนเส้นเหล็กมันต้องใช้20เส้นในบริเวณนั้นแล้วจะไปบอกว่าเพิ่มสตริงเพิ่ม FY แล้วลดลงมาเหลือสัก16เส้นได้ไหมไม่ได้ระเบียบพัสดุไม่อนุญาตให้ลดอย่างนั้นแล้วที่แสบขึ้นไปกว่านั้นนะครับพอเพิ่ม FY สตริงคอนกรีตไม่เพิ่มความเหนียวโครงสร้างลดลงเพราะฉะนั้นตอนที่ผมอยู่นะครับผมไม่รู้ตอนหลังมานี่เขายังทำกันอยู่หรือเปล่าเขาส่งเรื่องมาให้วินิจฉัยก็วินิจฉัยถ้าจะเพิ่ม FY เพราะตอนนั้นเหล็ก SD 30ขาดตลาดเขาจะมันมีเหล็ก SD 40บอกได้แต่คุณต้องเพิ่ม FC prime คุณสั่งแพลนให้มันเพิ่มสเต็งให้มันมากขึ้นตามที่กำหนดไว้ในรายการประกอบแบบในแผ่นแรกๆนะ FC prime 240คุณไปสั่งเลย280นะคุณเพิ่ม FY คุณต้องเพิ่ม FC prime ด้วย
อกเอ้ยมันแพงขึ้นคุณอยากได้งั้นคุณไปหา SD 30มาเนี่ย SD 40สเต็งมันดีกว่านะบอกคุณต้องเนี่ยผมวินิจฉัยแล้วเป็นหลักเป็นไปตามหลักวิศวกรรมท่านที่อยู่ในราชการก็จำไว้ด้วยนะครับแต่ผู้รับเหมาบอกว่าในขอเพิ่มFY จะแล้วขอลดเหล็กข้อแรกเลยไม่ได้ลดปริมาณเหล็กไม่ได้แล้วถ้ายังคงเพิ่มด้วยเหตุผลอย่างอื่นเช่นของขาดตลาดก็ให้เพิ่ม FC พรามเพิ่มให้พอสมควรนะครับเพิ่มมากหน่อยก็ได้แต่ไม่ใช่ออกมาไปสั่งโอ้เทถนนเอาสเต็งคอนกรีต350มันทำไม่ได้จากแพลนน่ะทำได้แต่ตอนคาสอินเพลสแล้วเนี่ยนะครับตอนเทลงไปแล้วเนี่ยคุณจะบ่มไงคุณจะควบคุมยังไงที่จะให้สเต็งมันได้แม้350มันไม่ใช่โรงงานแม้กระทั่งพื้นโพดเสาเข็มพื้นสำเร็จรูปมันผลิตในโรงงานการควบคุมคุณภาพสามารถควบคุมได้เต็มที่ใช้สเต็ง350แต่พอเป็นพื้นโพสต์เวลาออกแบบเนี่ยออกแบบได้แค่320เท่านั้นเองนะใช้สเต็งคอนกรีตแค่320นะครับพื้นโพสเทนชั่นไม่ใช่350แต่ถ้าผลิตในโรงงานน่ะพื้นสำเร็จรูปพวกแผ่นแบนเป็นแพลงนะเป็นฮอลโลคอร์พวกนี้อันนั้น350ได้เนี่ยก่อนมามีเรื่องอารมณ์เสียออกแบบเป็นแฟตเป็นอาคารพักอาศัยของโรงงานก็ออกแบบไปแล้วโดยที่ดาดฟ้านี่เนื่องจากดาดฟ้านี่ถ้าหากว่าเราใช้พื้นสำเร็จรูปแล้วเทท็อปปิ้งแค่5เซนเหล็กชั้นเดียวนะครับเหล็กเสริมกันร้าวชั้นเดียวนี่รั่วมันจะรั่วเราก็ออกแบบใหม่ออกแบบให้พื้นหนา10เซนนั่นแหละแล้วใส่วายเมท2ชั้นนะครับโดยใช้พื้นสำเร็จรูปแทนไม้แบบแต่ตัวพื้นจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นหนา10เซนเหล็ก2ชั้นนี่ก็คือเพื่อป้องกันการยืดหดตัวชั้นบนเนี่ยเวลาที่เจอแดดเผามันจะพยายามยืดตัวเหล็กก็จะรั้งเอาไว้ไม่ร้าวนะครับข้างล่างเปิดแอร์หดตัวก็เหล็กล่างจะเป็นตัวแน่นเอาไว้แล้วทำไมต้องใช้พื้นสำเร็จรูปไม่ต้องทำไม้แบบไงเสร็จแล้วนี่ปรากฏว่ามันมีอินทีเรียตกงานและเป็นเพื่อนเงินกับเจ้าของงานมาเสร็จก็วิจารณ์ใหญ่เลยนี่โอ้มันจะรั่วอย่างงี้อย่างนี้ไอ้เจ้าของงานก็เต้นตามเขาไม่บอกตัวผู้รับเหมาเนี่ยอยากได้ออกมาเป็นอย่างนี้ผู้รับเหมาก็แจ้งมาบอกก็เลยบอกผู้รับเหมาบอกกรุณาไปบอกไอ้อินทีเรียคนนั้นด้วยนะว่าไม่ได้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม